ก็ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่าง Secret Inva s i o n นะก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยแกะตัวอย่างกันนะครับว่าผมได้สรุปอะไรมาบ้างนะครับจากในตัวอย่างเรื่องนี้นะก็ s e c r e t i n น a s i o n นะครับเป็นอีเวนต์ของ m a r vel ที่ค่อนข้างที่จะยาวแล้วมันก็กินไปหลายอีเวนต์นะครับก็คือมันจะใส่เรื่องราวยิบย่อยเราไปในอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้นี้แล้วก็จะมารวมกันใน s e c r e t i n น a s i o n นนะครับก็คืออีเวนต์มันค่อนข้างยาวอยู่ เนื้อหาสั้นๆในอีเวนต์อิงจากคอมิกนะครับก็คือว่า,าพวกชาวสกร์นะครับได้แปลงร่างเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็มาแฝงตัวอยู่บนโลกแล้วไอแปลงร่างเป็นฮีโร่นี่มันไม่ใช่แปลงร่างเฉยๆนะใช้พลังของฮีโร่ได้ด้วยนะเออไม่ธรรมดานะครับสำหรับพวกชาวสกร์นะก็ฉากแรกนะครับเราก็จะได้เห็นยานของชาวสกร์นะครับที่ได้มาส่งนิกฟิลลี่มาบนโลกนะหลังจากภาคถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสป i ยเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมนะครับที่ Uh, เราได้มีการเฉลยว่านิกฟิลลี่นะครับได้ไปท่องอวกาศกับชาวสเกลนะแล้วก็ให้พี่ทาร์ลอดะมาทําการปลอมตัวเป็นนิกฟิลลี่แทนแล้วก็ให้ลูกน้องของพี่ทารลอสนะมาปลอมตัวเป็นมารีฮิวนะก็เราก็จะได้เห็นนะครับนิกฟิลลี่ไปที่สถานที่หนึ่งในยุโรปตอนออกนะครับก็ได้ไปเจอกับมารีฮิวที่มานั่งรอนิกฟิลลี่อยู่ก็เนื่องจากว่า มาเลฮิว uh, นะครับได้บอกกับ Nick Fury นะิคฟิลลี่ว่าพยายามติดต่อ Nick Fury นิคฟิลลี่นี่หลายครั้งแบบมีเรื่องให้ช่วยเออแล้วทำไมไม่ไม่รับสายสักทีอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับก็นิฟิลี่นะครับก็จะได้ไปพบกับผู้ติดต่อของเขาซึ่งผู้ติดต่อที่ว่านนะก็คือจ่าเจมโรสนะครับก็ไม่รู้ว่าอ่อเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวประกอบไม่ใช่ตัวประกอบเป็นศัตรูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็น พี่เอเวอร์เรดนะครับที่ได้มาเล่นในเรื่องนี้ด้วยนะถ้าสังเกตดูดีๆครับพี่แกจะแต่งตัวคล้ายๆกับที่ฟิลลี่เลยนะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าพี่แกจะมาสลับตัวอะไรกันหรอกนะก็ะแค่เดาเฉยๆนะครับแล้วก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับที่หยิบปืนนะครับมาจากในโกดังเก็บของ ก็ไม่รู้บทบาทไอโกดังเก็บของนี่มนเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะน,นับตั้งแต่ไอซีรีมูนไนท์เลยนะแล้วเราก็จะได้เห็น Nick f ลล y ครับถือปืนไปพร้อมกับพี่ทาร o อนะัที่ได้ปลอมตัวเป็นมนุษย์นั่นเองก็ยังเห็นกันว่ารักใคร่กันดีนะครับระหว่างนิกฟิลลีกับทารอนีครับแล้วเราก็จะได้เห็นฉากนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของอังกฤษนะครับ MI13 ได้มาทําการตรวจสอบโกดังแล้วก็ได้พบกับ มนุษย์หรือชาวสกราวไม่แน่ใจนะครับที่ได้ถูกขังมาอยู่ที่นี่นะแล้วเราก็จะได้เห็นฉากนี้ครับฉากที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของอตัวอย่างเลยก็คือฉากที่พี่ทารอ์อสทำการพูดคุยกับใครคนหนึ่งนะครับที่แสดงโดยพี่คิงส s ลีย์เบนเอเดอร์นะครับก็แล้วก็ไอ้ทาร์อสนะครับก็ได้ทำการจับคอพี่แกใช่ไหมแล้ไอ้คนรอบข้างก็แปลงร่างเป็นพี่คิงสลีย์กันหมดเลยนะ ก็ไม่แน่ใจว่าบทบาทของพี่คิงสลีย์นะครับมันจะเป็นใครนะเพราะว่าถ้าเกิดมองดูดีๆแล้วคู่อริของชาวสเกลนะครับก็คือทางชาวครีใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับว่าบทบาทของพี่คิงสลลี่นี่จะเป็นราชาของชาวสกานะครับเพราะว่าไอทารอนนี่มันไม่ใช่ราชาแนละ้วมันก็เป็นแค่หัวหน้าระดับทหารคุมทหารทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเหตุก่อวินาศกรรมนะ สถานที่หนึ่งนะครับดูถ้าดูจากทงผมมั่นใจว่าน่พันเหมือนพวกภาษารัเสเซียยูเครนเลยผู้นี้เลยนะถ้าดูจากทงนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนี่ JMI 13ไนะครับได้ทำการเปิดเข้ามาในห้องเชือดหมูนะที่กำลังเห็นเราก็จะได้เห็น Nick f ล r y หรือเปล่านะที่กำลังอยู่ข้างในทำการตรวจสอบนักโทษอยู่นั่นเองครับก็คาดสารภาพาว่าเจ้ J. คนนี้นะครับน่าจะเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ หน่วยชีวเก่านะก็ไม่รู้ว่าเจาแก่เนี่เป็นไฮราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะแล้วก็จะมีฉากที่เจนั้นได้คุยกับาทางนิกฟิลลี่แล้วเราก็จะเห็นฉากจากเจมโรสนะครับที่ได้เดินดําหน้าเหล่าลูกน้องนะผมมั่นใจได้เลยว่าพี่แกอาจจะไม่ใช่จากเจมโรสของเรานะครับอาจจะเป็นคนอื่นนะแล้วเราก็จะได้เห็นเอมิเลียค้าบนะครับที่มารับบทผมไม่นั่น ผมไม่มั่นใจว่ามารับบทเป็นอะไรนะแต่มีข่าวหรือว่าจะมารับบทเป็นราชินีสเกลนะครับแต่ว่าบุคลิกของเอเมิเลียค้าในตัวอย่างนี่นะดูไม่เหมือนกับพวกแบบที่เป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังเลยเหมือนกับพวกลุยภาคสนามมากกว่าที่จะเป็นเดอะมาสเตอร์มายนะไม่น่าใช่อย่างนั้นนะแล้วเราก็จะเห็นฉากนี้ฟิวลี่กำลังมองอีกาอีการนี้ก็ไม่มันม่นใจว่ามันเป็นอีกาที่เอ่อถูกส่งมาหรือเปล่านะอาจหรือว่าจะเป็นอีการทั่วไปก็ไม่แน่ใจนะครับ แล้วเราก็จะเห็นฉากหน่วยดาม g จ c คอนโทรนะครับที่ทำการเาเปิดเข้าไปในที่บางอย่างนะครับก็ได้ไปพบกับกล่องที่ใส่อะไรเข้าไปข้างในก็ไม่รู้แล้วเราก็จะได้มาในสถานที่หนึ่งนะครับที่โอภาษารัสเซียอีกแล้วที่มันค่อนข้างโอโหเห็นครั้งแรกนี่ผมนึกว่าเป็นไออะไรว่าเครื่องย้อนเวลาในเดอะเทอร์มินเอเตอร์อะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่า,าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นอะไรอา่า แล้วก็จะเห็นชาวสกาวนะครับพี่น่าจะเป็นพี่ทารลอสนะที่กําลังโดนล,ลุมสกรรมอยู่นั่นเองครับเลือดก็ออกเลือดตกยางออกเลยอะแล้วเราก็จะได้เห็นฉากรอบสังหารขบวนรถน่าจะเป็นประธานาธิบดีซักประเทศหนึ่งนะครับอ่ะก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ C ี c ค e t i n v a s ช o n นะก็ฉายปี2 0 2 3นั่นเองครับผมสรุปแล้วใครกันแน่ที่ลูกหลานโลกตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นชาวสกาวนะแต่ว่าชาวสกาวนะครับก็เป็นมิตรที่ดีกับ อ่านิกฟิลลีนะหรืออาจจะเป็นชาวครีหรือเปล่าเพราะว่าชาวครีนะครับถ้ามันจะสร้างเทคโนโลยีที่สามารถแปลงร่างได้นี่มันก็ทําได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นราชาของชาวสกาวนะครับที่ตัดสินใจที่จะมาลุกลานโลกนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ไปติดตามกันดูเอาเองนะแต่ผมมีแนวโน้มว่าตัวร้ายอาจจะไม่ใช่ชาวสกาวนะครับผม